ตอบคำถามคุณลักกี้2222นะคะคุณลักกี้ถามว่าพี่เกสคะถ้าเราเป็น DF แล้วเจอ DM กระแทกอัตราหนักมากคืออัตราเขาสูงมากค่ะไม่มีลดละเราเลยต้องถอยแล้วถ้าเราเลือกมองคนที่ดีต่อใจมากกว่าเขาได้ไหมคะแต่ในใจเราคือรู้ตัวว่ารักเขาอะไม่มีใครอีกอะค่ะไม่สามารถมีใครอีกได้แล้วอะแต่แค่มันช้ำจาก DM จนไม่อยากจะทนอีกอ่ะก่อนอื่นเลยนะคะคุณลักกี้ก่อนอื่นก่อนที่เราจะมองเขาว่าอัตราเขาสูงมากอัตราเขาหนักมากและเขากระแทกอัตราเราหนักมากอ่ะก่อนอื่นให้คิดง่ายๆคิดกลับกันเลยว่าแล้วถ้าเราไม่มีอัตราเขาจะกระแทกอัตราเราได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมคะนั่นก็แปลว่าต่างคนทั้งคู่ยังมีอัตตายังมีความเป็นตัวตนของตัวเองอยู่ยังมีความต้องการยังมีความคาดหวังยังไม่ไร้เงื่อนไขจริงๆทั้งคู่ใช่ไหมคะไม่เช่นนั้นเขาจะมากระแทกอัตตาเราได้หรอถ้าเราไร้อัตตาจริงๆมันก็ไม่ถูกกระแทกจริงไหมคะฉะนั้นก่อนอื่นก่อนที่คุณจะกระโจนไปในความสัมพันธ์ใหม่นะคะหรือเปิดใจให้ใครใหม่เกสอยากจะให้คุณใช้เวลาเนี้ยอยู่ว่างๆนิ่งๆคิดทบทวนตัวเองว่าสิ่งไหนที่เขามากระทบเราสิ่งไหนที่เขากระทบอัตตาเราไอ้ความมีอัตตาตัวตนตรงนั้นเรามันคืออะไรใช่ไหมคะทำไมเราถึงเจ็บทำไมเราถึงว้าวุ่นทำไมมันไม่เป็นอย่างใจไปซะทุกอย่างอย่างที่เราต้องการแล้วทำไมมันถึงเจ็บซ้ำๆผิดหวังซ้ำๆแบบนี้ตลอดไม่ว่าจะกับใครเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่คนนี้คนแรกก็ได้นะที่คุณมีความสัมพันธ์ด้วยแต่เมื่อเราตื่นรู้มากขึ้นความเจ็บปวดมันก็หนักมากขึ้นไอ้การที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยจิตใต้สำนึกเนี่ยมันทำให้เราสะท้อนกันไปสะท้อนกันมาโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัวฉะนั้นเกสอยากจะให้คุณใช้เวลาว่างๆเนี่ยกลับมานั่งทบทวนว่าในการสะท้อนของเขามันสอนอะไรเราบ้างเราได้รับบทเรียนอะไรมาบ้างทำไมเราถึงยังเจ็บทำไมไอ้ความเป็นตัวตนของเราตรงนั้นมันคืออะไรความตัวตนของเราที่คู่รักทางจิตวิญญาณทวินเฟลมหรือคู่กรรมเนี่ยจะมาสะท้อนเราอย่างหนักหน่วงเพื่อให้เราได้เยียวยาตัวเองนั่นเองนั่นคือพอยต์นั่นคือจุดประสงค์ของมันในการสะท้อนฉะนั้นเมื่อเราเยียวยาแล้วเราจะรู้สึกว่ามันก็เป็นแค่เพียงการสะท้อนมันก็เป็นแค่โลกภายในของเรากำหนดโลกภายนอกให้มันเกิดขึ้นให้มันเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามามันสะท้อนโลกภายในของเรานะคะฉะนั้นเอาเวลาเนี้ยเข้ามานั่งทบทวนดูนะคะว่าเราได้รับบทเรียนอะไรจากความสัมพันธ์นั้นบ้างเรากลับเข้าไปเยียวยาอะไรบ้างในการไปเริ่มต้นใหม่โอเคถ้าเราเริ่มต้นใหม่เพราะเราคิดว่าเราพร้อมแล้วเราไม่ถูกสะท้อนอะไรแล้วเราสบายแล้วเราแค่อยากไปเจอคนใหม่ที่เขาดีกับเราที่เขารักเราและเข้าใจเราแต่เรายังไม่เข้าใจตัวเองเลยใช่ไหมว่าเอ๊ะอะไรที่มันสะท้อนเราอยู่แล้วเมื่อคุณไปเจอคนใหม่แล้วคาดหวังว่าคนใหม่จะดีจะเข้าใจจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการเก๋อยากจะบอกไว้เลยว่าบาดแผลของเราที่ยังไม่ได้เยียวยามันก็จะดึงดูดคนที่เข้ามาทำให้เรากลับเข้าไปเยียวยาอยู่ดีมันจะไม่มีอะไรที่เป็นไปอย่างเราใจเราต้องการจนกว่าคุณจะอยู่ในสนามพลังงานของการเยียวยายอมรับและเข้าใจสัจธรรมแล้วเมื่อคุณนิ่งได้คนรอบตัวของคุณก็จะเป็นพลังงานที่สูงขึ้นจากนั้นเขาก็จะไม่มาสะท้อนคุณอีกแค่นี้เลยนี่คือความจริงนี่คือความจริงของเรานะคะฉะนั้นเมื่อคุณบอกว่าสะท้อนกับอัตตากันหนักมากแปลว่าเราต้องเยียวยาแล้วแหละไม่ใช่แค่เขาคนเดียวการวิ่งหนีไล่ล่าต้องจบไปสภาวะนี้ต้องจบไปการคาดหวังการควบคุมการที่เรา
วาดฝันให้คนรักเป็นอย่างที่เราต้องการเป็นอย่างที่เราปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างความเพอร์เฟกต์นั้นไม่มีอยู่จริงนอกจากคุณจะอยู่ตรงนั้นแล้วเรียนรู้กันไม่ปล่อยมือกันนะคะความสัมพันธ์มันก็มีแค่นี้มันอยู่ที่ว่าเมื่อเกิดปัญหามาแล้วเราจะมีความทานทนไม่ใช่ว่าให้ทนยอมนะความทานทนในการเข้าใจปัญหานั้นก่อนที่จะวิ่งหนีมันไหมเรามีความใจเย็นพอไหมที่จะรับฟังเรามีความใจกว้างพอไหมเรามีความเข้าใจตัวเองพอหรือยังว่าอะไรที่มันทำให้เราเจ็บอย่าเพิ่งโทษคนอื่นอย่าเพิ่งโทษคนอื่นฝ่ายเดียวนะคะเอาเวลานี้กลับมานั่งทบทวนดูสิว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกในคนใหม่ในตัวตนใหม่ๆในพลังงานอื่นที่ไม่ใช่พลังงานของ DM ของคุณเนี่ยถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกคุณจะแก้ไขปัญหายังไงคุณจะรับมือกับมันยังไงไอ้อย่างนี้ดีกว่าเนาะถ้าอย่างนั้นคุณไม่จบสภาวะนี้คุณไม่เปลี่ยนสภาวะนี้ในตัวของคุณเองคุณก็จะวิ่งหนีวิ่งหนีความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆแล้วคุณก็จะไล่ล่าความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นเนาะถ้าอย่างไรก็อย่าพึ่งรีบกระโจนไปในความสัมพันธ์ใหม่ถ้าเกิดคุณคาดหวังการดูแลการเอาใจใส่ความรักความเข้าใจจากคนใหม่นะแปลว่าคุณยังไม่เยียวยาโชคดีค่ะ